เบ็ดครับพี่น้องอีเขียวตัวไปดูครับผมใหม่ยุค่าครับลำบอกเงาเลยได้เขียดครับผมจับเขียดพวกเห็ดเบ็ดแล้วหันนี่เขียดจากตัวบุ้นเบ็ดเก่าขั้นครับผมโอเคเลยครับพี่น้องไปกันครับพี่น้องนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมมีเขียดมันสีแกงก่อนแล้วครับผมนี่มันตีซีแล้วครับใส่ได้3ลังครับผมคุณครับ1ไก่ครับท่านคุณเดี๋ยวถอยไปพีกครับพี่น้องโอ้ยหยาดหยาดไฟยังพื้นหกหกครับผมเก่าขั้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องกัวเสือนอีเขียวตัวปิโดอย่างไม่ยุค่ามันเงาครับผมแล้วมันก็เป็นล่ำสีเขียวมันยืนไปได้ไกลครับผมพี่น้องเสร็จแล้วครับผมเก่าขั้นโอ้ครับผมเดี๋ยวผมไปรบกวนมากพี่น้องใส่ในปากกระเจี๊ยบทำไม่ได้เงี้ยเขียนเลยครับผมนั่นดอกเล็กดอกเล็กเขียนอีหมูครับคุณใส่ในปลาครับปลากระเจี๊ยบไปพี่น้องมันหกเก่าหลังครับผมเก่าหลังรอรุ่นครับผมเขียดล้วนๆครับผมหลังหนึ่งครับรอรุ่นครับผมยำเสาตัวเดียวเลยคอยมาว่ากันตามทองเหลืองครับผมเนาะมาปลูกต้นไม้ย้ำเศร้าครับผมปลูกได้หลายปลูกนั้นเป็นปลูกอะไรมันห่อนครับผมเป็นหน่อไม่ตีเขียดโอเคครับผมไปนั่งไปปลูกต้นใหม่เราค่อยมาเบิ่งครับผมผมไปน้องเสาแล้วย่างไปเบิ่งเบ็ดก่อนครับผมอรุณสวัสดิ์ย่ำเสาครับผมโอ้ยพี่น้องเลยบรรยากาศครับเป็นยังไงเนาะเบ็ดเท่าว้ายแต่เสากะยังบ่กินเลยผุนทั้งคนก็อยู่คือเก่าอยู่3หลัง1 2 3อื้อคันนี้เหงื่อจมครับผมบ่ถึกยังไปผุนดีกว่าจมเสยเนี่ยดำขึ้นหมดเลยครับคักเลยพี่น้องเขียวนั่นนู่นเขียวตอร์ปิโดครับเ
วางไว้นี่ก่อนสุดยอดพี่น้องไปต่อไปต่อครับเก่าหลังครับผมเก่าหลังพี่น้องทักทายกันยามเช้าครับผมครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องวัชกรสวัสดีครับผมเบิ่งเบ็ดเบิ่งเบ็ดพี่น้องเก่าหลังได้แล้วตัวนึงบ่ดินครับบ่ดินบ่ดินดินเก่าหลังเนี่ยตัวนึงที่วางตัวใหญ่เติมไปก่อนทั้งแขนครับผมหากวิธีตั้งซื้อเบ็ดอีเขียวตอร์ปิโดอย่างนี้ครับผมใส่เงือบวกเขียดครับผมมันเป็นใหม่ใหม่ยุค่าครับผมเป็นสีเขียวกันเลยอีเขียวตอร์ปิโดครับเดี๋ยวตัวนี้เอาเงือมาเปลี่ยนครับผมลายอยู่ครับผมแต่ว่าโอเคครับผมพี่น้องได้ซื้อสวยคนไม่ยามอีกจักรอบนึงครับอื้อบัวเก่าหลังในตัวนึงก็ถือว่าสุดยอดแล้วเกือบรุดปากเกือบรุดปากไงครับพี่น้องโอ้ทำแขนทำแขนพี่น้องเดี๋ยวมันก็ลอยมาสวบครับผมเฮ้ยมาแล้ว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 โอเคเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ต่อแล้วก็ค่อยมายามอีกรอบนึงครับเป็นพาดเหง้าเลยครับผมโบเบ๋พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยปลูกต้นไม้คือสวยครับพี่น้องเอาเป็นคนพยายามป่าเอาเป็นคนละฉากคนละตอนไปเลยครับผมพี่น้องเงียบโบเขียดโอเคอยู่ครับผมเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวปลูกต้นไม้แล้วก็พยายามอีกรอบนึงรอบเดียวจบเลยยางหน้าครับผมแต่เสามันได้ปลูกได้หลายครับโอเคครับพี่น้อง
เคเลยพี่น้องเอ้ยใส่เวทปลาเหยียดเขียดนี่โอเคอยู่ครับผมแต่เหยียดลายสำคัญครับเหยียดยากครับช่วงเดือนนี่ก็เป็นเดือนพฤษภาครับผมพฤษภาตอนรับเตรียมตัวเข้าสู่หน้าฝนครับผมปลาก็ต้องการเขียดกินเขียดครับผมตัวนี้ก็สิเป็นปลายางหน้าครับผมพี่น้องปลูกตัวยางหน้าถ้ายังปลูกไปต้นน้อยครับผมแต่ก่อนต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นน้อยๆซ้ํานี่แหละครับนี่ซ้ํามู่เดียวกันนี่แหละครับผมนี่ซ้ํากันนี่แหละครับผมสําหรับการใส่เบ็ดเงี่ยปลาก็โอเคครับพี่น้องมาทานตรวจจัดครับผมได้ตัวใหญ่เติบอยู่ได้ต้มนึ่งไปแล้วครับผมก็รอติดตามช็อต2ด้วยครับผมสําหรับช็อตนี้สิได้อัปโหลดให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมเงี่ยโบเขียดครับผมโอเคครับผม